นัตถิกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมาจนยอดรายงานตัวครับเรื่องจริงเหตุการณ์จริงเรื่องนี้คุณชวนสองแก้วได้เล่าไว้เพื่อที่จะยืนยันว่าสิ่งที่มีอำนาจมีพลังเหนือโลกเนี่ย ยังมีอยู่ในโลกนี้นะครับคุณชวนเล่าว่าวันที่18เมษายน2526แกต้องสูญเสียสิ่งที่หวงแหนและเคารพรักมากที่สุดในชีวิตนั่นก็คือคุณพ่อได้ลาจากไปอย่างไม่มีวันกลับคุณชวนก็เสียใจอย่างมากเพราะว่าท่านด่วนลาจากไปทั้งๆท,ที่อายุท่านเพียง55ปีเท่านั้นเอง ความสำนึกในพระคุณที่ท่านได้ให้กำเนิดชีวิตและเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ตลอดจนให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่คุณชวนนี่ยังไม่ทันได้ตอบแทนคุณท่านก็ด่วนลาจากไปเสียแล้วแต่เมื่อนึกถึงธรรมะอันเป็นคำกล่าวของพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวไว้ว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ก็ทำให้ค่อยคลายความโศกเศร้าแล้วก็ปรงสังเวชในธรรม ก่อนที่คุณพ่อจะสิ้นชีวิตนั้นท่านท่านป่วยด้วยโรคซึ่งหมอหลวงไม่สามารถจะหาสาเหตุและทำให้อาการทุเลาลงได้เลยโรงพยาบาลในต่างจังหวัดหลายแห่งที่เข้ารับการรักษาไม่สามารถเยียวยาให้ทุเลาลงได้คุณชวนก็เลยตัดสินใจนำคุณพ่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชอันเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงมายาวนานของเมืองหลวง รักษาอยู่นานกว่าสองเดือนอาการก็ไม่ดีขึ้นเลยมีแต่ทรงกับสุดขณะที่อยู่โรงพยาบาลสิริราชนั้นบางครั้งโรคก็กำเริบหนักทำให้ท่านทุกทรมานมากแม้แต่ตัวคุณชวนเองคุณพ่อก็จำไม่ได้ทุกครั้งที่ท่านมีสติด,ดีขึ้นก็ขอร้องให้คุณชวนนำท่านกลับบ้านตลอดเวลาเหมือนกับว่าท่านรู้ชะตากรรมของตัวเองดี จะอยู่โรงพยาบาลต่อไปดีหรือว่าจะกลับบ้านนั่นเป็นสิ่งที่คุณชวนจะต้องคิดตัดสินใจหลังจากคิดใคร่ครวนอยู่นานก็เลยตัดสินใจนำคุณพ่อกลับบ้านเพราะดูดูแล้วอยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเป็นที่น่าอัศจรรย์มากเมื่อคุณพ่อกลับถึงบ้านทั้งท้งที่เป็นช่วงของฤดูแลง้งแต่ว่าฝนกลับตกลงมาอย่างหนักเหมือนว่าเทวดารับรู้ในความทุกข์ทรมานของคุณพ่อ มีเพื่อนบ้านแล้วก็ญาติพี่น้องมารอรับมากมายเพราะเมื่อก่อนท่านจะป่วยนั้นในช่วงชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้บำเพ็ญตนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนบ้านเสมอมาจนเป็นที่กล่าวขวัญชื่นชมในความดีของท่านและทุกคนก็อยากจะให้ท่านหายป่วยเร็วๆเ,เมื่อท่านกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วอาการก็ไม่ดีขึ้นอาการนับวันจะสุดหนักลงอย่างมาก เพื่อนบ้านและญาติพี่น้องที่มาเยี่ยมต่างก็ไม่รู้จะช่วยยังไงได้นอกจากได้แต่มองตากันแล้วก็ต่างก็สวดมนต์ภาวนาเอาใจช่วยให้อาการดีขึ้นบางก็ปลอบใจว่าหากความเจ็บไข้ของคุณพ่อเนี่ยเป็นสิ่งที่เคลื่อนย้ายได้เขาทุกคนที่มาเยี่ยมจะช่วยกันขนไปทิ้งที่อื่นเสียนานแล้วแต่ว่าความเจ็บไข้นี่มันไม่ใช่สิ่งของที่จะขนย้ายกันได้ หลังจากที่คุณพ่อกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วในคืนวันหนึง่งคุณชวนสวดมนต์ไหว้พระขอพรคุณพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยคุณพ่อด้วยแล้วก็งีบหลับไปได้วยความอ่อนเพลียจากการอดหลับอดนอนมาหลายคืนเสร็จแล้วก็นิมิตฝันไปว่าได้ไปในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่บนยอดเขาสูงมากหลังจากป่ายปีนขึ้นไปได้ไม่นานก็ไปเจอผู้ทรงศีกลกำลังนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่บนพลานหิน จนผมยาวถึงกลางหลังและคราวสีขาวในยาวจนถึงหน้าอกนุ่งห่มผ้าสีขาวค่อนข้างจะเก่าคุณชวนก็เดินเข้าไปกราบแล้วก็พูดคุยกับท่านท่านบอกว่าชื่อฤาษีปักขาวบำเพ็ญศีลภาวนาที่นั่นมานานหลายพันปีแล้วท่านเล่าว่าบริเวณเชิงเขาที่ท่านอยู่นั้นเมื่อก่อนนี่น้ำทะเลล้อมรอบมีเรือเดินทะเลวิ่งผ่าน เดี๋ยวนี้ไม่มีน้ำทะเลแล้วมีแต่พื้นดินและต้นไม้เต็มไปหมดเสร็จแล้วคุณชวนก็ได้ขอร้องให้ท่านช่วยคุณพ่อด้วยเพราะว่าต้องทรมานจากการเจ็บไข้ามากท่านบอกว่าอาการป่วยของคุณพ่อนะเป็นอาการป่วยของโรคกรรมแต่ปางก่อนท่านไม่สามารถจะช่วยอะไรได้มากนอกจากจะช่วยให้อาการดีขึ้นเท่านั้นโดยท่านบอกว่าบริเวณภูเขาที่ท่านอยู่นั้น มีว่านยาชนิดต่างๆมากมายสามารถรักษาโรคที่คุณพ่อป่วยอยู่ให้ทุเลาลงได้ท่านบอกถึงชื่อว่านชนิดต่างๆทั้งสปปรรพคุณวิธีการปรุงแล้วก็วิธีการแปาว่านว่าจะต้องติดต่อกับใครบ้างหลังจากจดจำจนขึ้นใจแล้วคุณชวนก็ต้องสะดุ้งตื่นอีกครั้งเมื่อคุณพ่อเรียกให้ช่วยบีบนวดที่ตรงบั้นเอว ซึ่งเป็นจุดที่ท่านปวดเมื่อยมากเพราะวันนอนทับนานๆต้องบีบนวดนานเชียวถึงจะหายปวดคุณชวนทบทวนความขวัญกลับไปกลับมาหลายเที่ยวจนจำได้ขึ้นใจในวันรุ่งขึ้นก็ไปหาคนที่ตรุษีบอกซึ่งเข้ามาทำงานรับจ้างกรีดยางอยู่ที่สวนยางไม่ไกลาจากบ้านคุณชวนมากนักชื่อในเจิมคุณชวนเรียกว่าพี่เจิมเพราะว่าอายุมากกว่าคุณชวนมาก หลังจากที่เล่าถึงสถานที่ที่ได้ไปพบตรุษีตามความฝันให้ฟังพี่เจิมก็รับปากว่าจะนำคุณชวนไปสถานที่นั้นเพราะว่าเคยอยู่มาก่อนคุณชวนเตรียมสิ่งของตามความต้องการเสร็จแล้วก็เดินทางพร้อมกับพี่เจิมไปเอาว่านยาตามคำบอกของตรุษีปักขาวซึ่งอยู่ที่ภูเขาหรอษีตำบลในสะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ แยกจากถนนเพชรเกษมตรงรอยต่อระหว่างจังหวัดกระบี่กับจังหวัดพังงาเข้าไปตามถนนลูกรังประมาณ15กิโลเมตรตรงสองข้างทางปกคลุมด้วยไม้ใหญ่และทิวเขาสลับซับซ้อนเห็นรูปปั้นตรุษสีสีดำมาเมื่อมยืนตรงานอยู่บนภูเขาลูกหนึ่งอันสูงลิบมองเห็นจากระยะไกลลักษณะเหมือนกับภูเขาในความขวัญทุกอย่างแต่ในความขวัญน,นั้นไม่มีรูปปั้นตรุษสี เมื่อเข้าไปใกล้ภูเขาที่รูปปั้นตรุษีอยู่สูงชันมากมองดูแล้วไม่มีทางจะขึ้นไปได้เลยก็เลยแวะไปหาตาชวนซึ่งเป็นคนเก่าแก่อยู่ในตำบลน,นั้นตรุษีบอกว่าตาชวนเนี่ยมีวิชาแก่กล้ามากก็คงจะจริงเมื่อคุณชวนไปถึงนี่ท่านออกมารอรับอยู่ก่อนแล้วเหมือนกับรู้ล่วงหน้าทั้งทั้งที่ไม่ได้ส่งข่าวให้รู้ล่วงหน้าเลย าะชวนเล่าว่าในบรรดาภูเขาหลายลูกนั้นยอดที่ชื่อว่าภูเขาฤาษีนี่มีรูปปั้นฤาษีอยู่บนยอดนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เลยกว่า80สิปีแล้วเนื่องจากเป็นภูเขาสูงชันมากและบางครั้งชาวบ้านแถวนั้นเจอคนแก่นุ่งขาวห่มขาวเดินมาจากไหนไม่ทราบเดินตรงไปสู่ภูเขาลูกนั้นแล้วก็หายลับไปชาวบ้านก็เลยกลัวไม่กล้าเข้าไปใกล้ สำหรับรูปปั้นบนยอดเขานั้นตาชวนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนสร้างแล้วก็นำขึ้นไปไว้บนยอดเขาได้ยังไงตามคำบอกเล่าของตรุษีบอกว่าว่านยาทุกชนิดที่ภูเขาลูกนั้นต้องไปเอาให้ทันทันเวลาก่อนเที่ยงหากเลยเที่ยงวันไปแล้วจะเอาไม่ได้เลยคุณชวนก็เลยต้องรีบเพื่อให้ทันเวลาก่อนเที่ยงหลังจากเดินตรงมาถึง เชิงเขาก็จัดการทําพิธีบวงสวงดวงวิญญาณตาุษีและเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเพื่อให้เปิดทางให้สะดวกแก่คุณชวนในการที่จะเอาว่านยาสิ่งของที่บูชาก็มีข้าวตอกมีน้ำหนึ่งแก้วมีทูบสามดอกแล้วก็เทียนหนึ่งเล่มคุณชวนอธิษฐานจิตน้อมถึงพระรัตนตรัยและตารุษีปักขาวที่บอกว่านยาโดยอธิษฐานว่า ข้าพเจ้ามาครั้งนี้ก็เพื่อต้องการว่านยาเพื่อไปรักษาพ่อเท่านั้นสิ่งอื่นใดนอกจากนี้ไม่ว่าแก้วแหวนเงินทองหรือสิ่งอื่นใดแม้ปรากฏแก่สายตาข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่ปรารถนาทั้งสิ้นขอให้ท่านชักจูงแนะนำและเปิดทางให้ไปพบว่านยาแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอธิษฐานเสร็จแล้วก็คล้ายกับว่ามีสิ่งโดนจิตโดนใจให้คุณชวนเดินวนเลียบไปตามเชิงเขา โดยมีตาชวนแล้วก็พี่เจิมเนี่ยนั่งรออยู่ที่ลานพิธีบวงสวงเดินตรงมาก็ถึงหลบเขาด้านหนึ่งมีทางขึ้นเต็มไปด้วยเถาวันคุณชวนก็ปีนป่ายขึ้นไปอย่างเชื่องช้าจนกระทั่งปีนขึ้นมาถึงตรงกลางภูเขาเป็นที่ราบกว้างใหญ่มากถึงแม้จะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเป็นระยะระยะแต่ก็เตียนโล่งคล้ายกับว่ามีคนคอยกวาดอยู่เป็นประจำ จากที่ราบตรงกลางก็มียอดเขาแยกออกเป็นสามยอดแต่ละยอดสูงชันมากยอดหนึ่งเป็นที่ปฏิสถานของรูปปั้นตรุษีองค์ใหญ่มากอีกยอดหนึ่งนั้นไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่บนนั้นแต่ว่าในจิตสำนึกบอกว่าขึ้นไปตรงยอดที่อยู่ทางทิศใต้ที่มีว่านยาอยู่ความลาดชันยิ่งสูงมากก็ยิ่งปีนป่ายลำบากมากต้องระมัดระวังมากขึ้นหากพลาดพลั้งก็หมายความว่าจบกันเท่านั้นเอง แต่เพื่อคุณพ่ออันเป็นสุดที่เคารพรักแม้จะยากลำบากแค่ไหนแม้ชีวิตก็ยอมเสี่ยงเพื่อเป็นการตอบแทนคุณท่านที่เลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่ขณะปีนป่ายขึ้นไปในใจก็ภาวนาว่าเพื่อพ่อเพื่อพ่อตลอดเวลาหนอหินงอกที่ใช้จับยึดนั้นไม่ค่อยแข็งแรงนะัก บ่อยครั้งที่หน่อหินรับน้ำหนักตัวคุณชวนไม่ได้ต้องหลุดล่นไปสู่หูเหวเบื้องล่างส่งเสียงก้องสะท้อนรับกันเป็นทอดทอดชวนให้วังเวงเหลือเกินปีนขึ้นมาตรงชะงอนหินที่ยื่นออกไปตรงหน้าผาหนึ่งบนนั้นสายตาของคุณชวนก็เจอว่านชนิดแรกเขาแล้วหน้าแปลกมากว่าว่านชนิดนี้งอกอยู่บนหินชัดชดเลยขึ้นมาอยู่ได้อย่างไร มีอยู่สามต้นด้วยกันไม่ว่าใบาก้านลำต้นมองดูใสแวววาวเหมือนกระเทียนแก้วแหละตรฤสษีบอกว่าเป็นว่านนางขาวท่านเล่าว่าเป็นพรหมพวกหนึ่งมาเกิดเพื่อบำเพ็ญบารมีมีสรรพคุณทางรักษาป้องกันโรคคุณใสแล้วก็โรคอันเกิดมาจากการกระทำของโอปาติกะคุณชวนใช้เพชรลุกันลักษณะคล้ายๆมีดหมอ ตัดเอามาทั้งสามต้นใส่ถุงพลาสะติกที่เตรียมมาก่อนแล้วได้แล้วก็ปีนป่ายสูงขึ้นไปอีกก็พบว่านชนิดที่สองชื่อว่านพรมเขียวตัดเอามาสองต้นด้วยกันมาถึงช่วงที่สองนี่นับว่าสูงมากมองลงไปเบื้องล่างนี่มองไม่เห็นพื้นดินเลยมีแต่ยอดไม้ลดหลั่นกันลงไปสู่เบื้องล่างมองสูงขึ้นไปตามผาสูงก็เห็นผีเสื้อเงินผีเสื้อทองสองตัวบินอยู่ริมผา คุณชวนก็มองดูด้วยความตะลึงในความงามไปชั่วครู่มันบินวนอยู่นานจนกระทั่งลับเข้าไปในหลือผินเสร็จแล้วคุณชวนก็ค่อยๆปีนป่ายขึ้นไปอีกเป็นที่น่าแปลกว่าว่านแต่ละชนิดขึ้นอยู่ตามสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันบ้างอยู่ตามชะง่อนผาบ้างอยู่ตามชั้นลาดของหินบางท่านอาจจะสงสัยว่าว่านชนิดอื่นไม่มีเลยเหรอ คุณชวนบอกว่าบนนั้นน่ะเต็มไปด้วยว่านชนิดต่างๆมากมายจนคล้ายกับเป็นสวนว่านที่มีคนปลูกเอาไว้มากกว่าที่จะงอกขึ้นเองโดยธรรมชาติแต่และชนิดอยู่กันเป็นสัตว์เป็นส่วนสวยงามมากคุณชวนตื่นตาตื่นใจกับว่านอันแปลกชนิดต่างๆถ้าหากว่าไม่ได้เจอด้วยตาตัวเองแบบนี้ถ้าคนอื่นมาเล่าให้ฟังต่อให้อมพระมาพูดแกก็ไม่ยอมเชื่อโดยเด็ดขาด มีบ่อยครั้งเหมือนกันที่โดนทดสอบจิตใจตอนที่เลือกว่านคือพอเจอว่านชนิดใดในจิตจะรู้เองว่าว่านชนิดเนี้ดีทางอยู่ยงคงกระพันเอาไหมว่านชนิดนี้ดีทางมหาสเสนจะเอาไหมและจากการที่คุณชวนภาวนาว่าเพื่อพ่อเพื่อพ่อตลอดเวลาก็เลยไม่ปรารถนาว่านใดทั้งสิน้นนอกจากเพื่อช่วยชีวิตพ่อเท่านั้นเอง ครั้นมาเจอว่านชนิดที่สามชื่อว่าว่านสีนินอยู่บริเวณกึ่งราบกึ่งลาดของผาหินมุมหนึ่งมีอยู่สามต้นก็เลยตัดออกมาทั้งหมดยังขาดอีกสองชนิดซึ่งจะต้องหาอีกเวลาก็จะเที่ยงวันแล้วนั่นก็หมายความว่าหมดโอกาสที่จะได้ว่านรักษาพ่อต้องหาอย่างเร่งรีบก็เดินวนสูงขึ้นไปเรื่อยๆคล้ายๆบันไดเวียนสองข้างทางเต็มไปด้วยว่านชนิดต่างๆที่แปลกตา เดินไปจนสุดทางก็เจอว่านที่ชื่อว่าเนื้อสีนินทอนจากลักษณะภายนอกก็มองเห็นต้นใบมีสีเขียวเข้มแต่พอตัดเนื้อไม้ข้างในกลับมีสีดำสนิทลำต้นสูงจากพื้นดินประมาณครึ่งเมตรคุณชวนก็เลยตัดเอากิ่งใบมาพอประมาณทีนี้ยังขาดอีกชนิดเดียวก็จะครบแล้วเวลาก็จชวนจะเที่ยงวันเต็มทีแล้วก็เลยต้องเร่งในการหามากขึ้น จากคำบอกของตารรสีว่านชนิดที่ห้าเนี่ยอยู่บนชะง่อนหินสูงขึ้นไปก็เลยต้องปีนเขาสูงขึ้นไปอีกทั้งสูงทั้งชันมองลงมาดูเบื้องล่างในใจหวิวหวิวชอบกลนข้างบนยอดเขานี่ลมพัดแรงมากทั้งทั้ง,ท,งที่ใกล้จะเที่ยงวันแต่ว่าอากาศก็เย็นสบายเจอและว่านสีช่างอยู่บนก้อนหินใหญ่ว่านสีช่างนี่มีลักษณะคล้ายๆเถาวัน ลำต้นขนาดลำแขนมีหนามเป็นตุ่มๆคล้ายๆหนามงิ้วคุณชวนใช้เพชรจลูกันตัดเอาเฉพาะเปลือกติดหนามมาพอประมาณทีนี้ก็ได้ว่านยามาครบห้าชนิดแล้วแต่ยังขึ้นไปไม่ถึงยอดตามความฝันบนยอดเขาในมีกุติเตราศีอยู่แล้วก็ยิ่งสูงขึ้นไปก็ยิ่งมีว่านชนิดแปลกๆให้ดูมากมายซึ่งหาดูไม่ได้ในสถานที่อื่นๆเลย คิดจะขึ้นไปกราบตารศษีให้ถึงกุติแต่นึกถึงตาช่วนแล้วก็พี่เจิมที่คอยอยู่ข้างล่างกลัวจะเป็นห่วงเพราะว่าคุณชวนเนี่ยขึ้นเขามานานแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก่อนขึ้นมาก็อธิษฐานว่าขึ้นไปเพื่อต้องการว่านยารักษาพ่อเท่านั้นเมื่อได้ตามความต้องการแล้วก็ควรจะรีบกลับก็เลยตัดสินใจเดินกลับลงมาขากลับนี่ไม่ได้กลับทางเดิม แต่สามารถกลับลงมาตรงจุดที่ตาชวนกับพี่เจิมรออยู่อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนเมื่อคุณชวนลงมาถึงแล้วทุกคนก็ดีใจมากและถามถึงเรื่องว่านยาทุกคนเมื่อดูแล้วต่างก็ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่แปลกและไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนตาชวนเล่าว่าตอนที่คุณชวนกำลังขึ้นเขาอยู่นั้นมีนกตัวใหญ่สีดำตลอดลำตัวบินมาเกาะกิ่งไม้ใกล้ๆแล้วก็มองดูตาชวนอยู่นาน แกก็เลยพูดขึ้นว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะนกตัวนั้นก็เลยบินหายลับเข้าไปในราวป่าหลังจากได้ว่านยามาครบแล้วคุณชวนก็ปรุงยาตามคำบอกของตรุศีว่านนางขาวในมีสรรพคุณทางป้องกันและรักษาคุณใสและโรคอันเกิดมาจากการกระทำของโอปาติกะลมเพลลมพัดใช้หอ่อผ้าขาวแขวนคอหรือแขนหรือเอวก็ได้ อ่านี้สำหรับว่านนางขาวนะว่านสีนินกับว่านเนื้อสีนินทอนมีสรรพคุณทางขับปัสสาวะและขับพิษต่างๆออกจากร่างกายใช้ว่านทั้งสองชนิดนี้ต้มน้ำรับประทานครั้งละครึ่งแก้ววันละสองครั้งตอนเช้ากับตอนเย็นว่านพรมเขียวกับว่านสีช่างอันนี้มีสรรพคุณทางรักษาโรคที่คุณพ่อป่วยอยู่โดยเฉพาะโดยใช้ว่านทั้งสองใส่ในกระบอกไม้ไผ่ รวมกับน้ำสองแก้วเอาไปวางบนไฟซึ่งก่อด้วยเปลือกมะพร้าวแห้งให้น้ำเหลือครึ่งแก้วได้รับประทานครั้งเดียวเสร็จแล้วเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดคิดมาก่อนก็เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่คุณพ่อท่านรับประทานว่านยาเข้าไปแล้วอาการต่างๆก็ทุเลาลงจนสามารถลุกเดินไปไหนมาไหนได้ซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่สามารถจะลุกเดินจากที่นอนได้เลยทุกคนต่างก็ดีใจไปตามๆกัน จนกระทั่งถึงวันที่17เมษายน2516คุณชวนก็ฝันไปว่าเวลาบ่ายโมงตรงของวันรุ่งขึ้นโยมพ่อท่านจะต้องจากไปแล้วคุณชวนก็บอกกับทุกๆคนให้รู้เพื่อจะได้เตรียมการเกี่ยวกับศพแล้วก็เป็นจริงอย่างฝันรุ่งขึ้นคุณพ่อก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยจนถึงเวลาตามที่คุณชวนฝันไว้ ท่านก็จากทุกคนไปสู่โลกใหม่จนบัดนี้ถึงแม้ว่าคุณพ่อจะจากไปนานแล้วคุณชวนก็ไม่เคยลืมความการุณาของตาฤษีปักขาวที่ให้ว่านยามารักษาพ่อให้ทุเลาอยู่ระยะหนึ่งถึงแม้จะไม่หายขาดก็าตามอาจจะเป็นเพราะว่าอายุไขของท่านมีมาแค่นี้คุณชว,สวนสวดมนต์ภาวนาและทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ตาฤศีแล้วก็คุณเป็นประจำ คุณชวนบอกว่าเล่าสู่กันฟังมานี้ก็เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าถึงแม้ว่าเราจะรักและเคารพห่วงแหนพ่อแม่ของเราแค่ไหนก็ไม่มีอำนาจอะไรที่จะยื้อยุดฉุดท่านไว้ได้หรอกเมื่อถึงเวลาท่านก็ต้องจากเราไปอย่างแน่นอนเหมือนคำกล่าวของพระพุทธองค์ที่ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เหตุเกิดจังหวัดอยุธยานี่เองครับเด็กชายแดงในอยู่ในหมู่บ้านชนบทซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุทั้งหลาย อาศัยอยู่กับพ่อกับแม่ที่มีอาชีพทำไร่ไถนาพอเลี้ยงชีพไปวันวันหนึ่งเท่านั้นต่อมาพ่อซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิตลงแม่ก็ได้ให้เด็กชายแดงซึ่งตอนนั้นมีอายุได้ประมาณ1 2บสองสิบสามปีบวชเนนให้หน่าศพของพ่อตามประเพณีนิยมที่ได้เชื่อถือกันมาว่าบวชให้หน่าศพแล้วจะส่งบิญญานนั้นขึ้นสู่สวรรค์ได้เด็กชายแดงก็ได้เข้าไปบวชเรียนในร่มเงาของพระพุทธศาสนา เมื่อบวชเรียนแล้วเนนแดงก็ไม่ได้ใฝ่ใจใฝ่ทำปฏิบัติอะไรบวชโดยไม่เต็มใจก็เลยปล่อยเวลาให้ผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันเท่านั้นไม่รู้จักคำว่าบาปบุญคุณโทษเป็นอย่างไรในแต่ละวันก็คอยที่จะกระเซ้าเย้าแย่พระเนนเท่านั้นจนเป็นที่อิดหนาระอาใจของทุกคนก็เลยไม่มีใครอยากจะสนทนาปราศัยด้วยเลยเมื่อเป็นอย่างนี้เนนแดงก็เริ่มคบหาสมาคมกับเด็กข้างวัดที่พ่อแม่ปล่อยให้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายในทุ่ง พูดคุยแต่ในเรื่องไร้สาระตลกโปกฮาทั้งวันบางวันก็จับกลุ่มเล่นการพนันกันจนแม่รู้ข่าวก็กลัวจะเป็นบาปแก่ลูกชายก็เลยบอกให้ลูกลาสิกขากลับไปช่วยแม่ทำนาเลี้ยงควายแต่เมื่อกลับไปอยู่บ้านก็ไม่ยอมช่วยงานก็คิดแต่จะเอาความสนุกอย่างเดียวเพื่อนๆที่คบกันมาตั้งแต่ครั้งเมื่อบวชก็เข้ามาสนิทสนมคลุกคลีกันอยู่ทั้งวันเริ่มริสูบ,บุรีกินเหล้าทั้งทงท,งที่อายุยังน้อย เมื่อของเงินแม่ไม่ได้ก็เที่ยวขโมยของของชาวบ้านละแวกนั้นเมื่อแม่รู้ก็ห้ามปรามแทนที่จะเชื่อฟังกลับด่าแม่ว่าไม่เลี้ยงดูตัวเองก็เลยต้องขโมยเขากินก็เลยทําให้แม่ต้องช้าใจยิ่งนักหนักเข้าบางครั้งกินเหล้าจนเมากลับบ้านอารมณ์พาลที่แม่ไม่ให้เงินแล้วก็คอยพร่ำบ่นด่าแม่พอแม่ห้ามก็เหมือนยิ่งยุตรงเข้าไปทําร้ายแม่ตัวเองแม่เป็นฝ่ายน้ําตานองหน้าร่ําไป เด็กชายแดงเป็นอย่างนี้ได้ไม่นานผลกรรมก็ตามมาถึงวันนั้นนึกสนุกท้าเพื่อนๆนแข่งกันปีนต้นไม้ว่าใครจะขึ้นได้สูงกว่าเพื่อนก็ตกลงด้วยความชล่าใจตัวเองเกิดเหยียบกิ่งไม้พลาดตกลงมาจากที่สูงก็ทําให้เด็กชายแดงขาหักทั้งสองข้างเพื่อนเพื่อนตกใยจยรีบพยุงตัวไปส่งที่บ้านทิ่นที่อยู่ก็ไกลโรงพยาบาลรถก็ไม่สะดวกแม่ก็ขอร้องให้ชาวบ้านละแวกนั้นช่วยพาไปรักษาที่อนามัยตำบล เด็กชายแดงก็เดินไม่ได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครั้นเมื่อมีใครไปเยี่ยมถามอาการก็ไม่พอใจคิดว่าเขาไปหัวเราะเยาะตัวเองแทนที่จะสำนึกรู้คุณก็กลับแช่งด่าคนที่ไปเยี่ยมจนไม่มีใครไปอีกเลยวันเวลาผ่านไปหลายเดือนอาการของเด็กชายแดงก็ไม่ได้ดีขึ้นจะไปไหนก็ต้องใช้มือคลานไปแต่ก็อยู่ในระยะใกล้ๆถ้าหยิบของไม่ถึงก็ใช้แม่ให้หยิบให้ กรรมซ้ำสองตามทันอีกครั้งวันหนึ่งแม่ออกไปธุระตั้งแต่เช้ากลับเข้ามาเกือบเย็นแล้วเด็กชายแดงโกรธแม่มากคิดว่าวันนี้เธอจะได้เห็นดีกันคิดอาฆาตมากร้ายเอาไว้ในใจไม่รู้เลยว่าบาปกรรมที่คิดอาฆาตแม่ตัวเองจะได้รับผลตอบสนองอย่างไรอารมณ์โกรธเต็มหัวใจคิดอยากจะให้แม่เป็นเหมือนตัวที่ต้องพิการคิดหาเอาเชือกฟางมาเส้นหนึ่งพยายามกระโถดตัวคลานเกือบถึงประตูบ้าน ใช้เชือกฟางผูกขวางทางประตูไว้คอยให้แม่มาสะดุดตัวเองก็นั่งทําทีรอแม่อยู่พอแม่กลับมาถึงบ้านไฟในบ้านยังไม่ได้เปิดก็คิดห่วงลูกชายว่าอยู่คนเดียวไม่รู้จะเป็นยังไงด้วยความรีบร้อนก็เลยสะดุดเอาเชือกที่ลูกดักทิ้งเอาไว้หกล้มขมำคว่ำหน้าแต่ก็ไม่เป็นอะไรมากแค่ขากระเพลกระเพลท่าน,นั้นไม่สมใจเด็กชายแดงเลยก็ได้ตะโกนดา่าแม่หาว่าทิ้งตัวเองไว้ไม่สนใจยายดีตัวเองเลย ด่าพลางตัวเองก็คลานไปพลางก็เกิดพลาดมือไปตําเข้ากับเศษกระเบื้องที่ตัวเองทําแตกทิ้งไว้ทั้งสองข้างคราวนี้ก็ช่วยตัวเองไม่ได้ขาก็พิการไม่พอมือก็เกิดมาเจ็บอีกเป็นที่น่าเวทนาแก่ผู้เป็นแม่ยิงนะักคิดว่าตัวเองทํากรรมอะไรไว้หนอถึงได้มีลูกที่เป็นอย่างนี้แม่ในร้องไห้เสียใจมากตรอมใจหมดอะไรตายอยากกับชีวิต ไปปรึกษาหารือกับใครก็ไม่มีใครช่วยได้มีแต่คนสมเพศทั้งนั้นคิดมากเข้าทุกวันจนตัวเองล้มป่วยป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจครั้นเวลาล่วงไปไม่นานก็เสียชีวิตลงทิ้งให้ในแดงเผชิญกับปัญหาชีวิตทั้งตัวเองเมื่อขาดที่พึ่งก็หมดฤทธ์ต้องไหว้าวานในเพื่อนบ้านพยุงตัวไปส่งให้อยู่ในวัดวาอาศัยข้าวก้นบาทพระกินอยู่มาได้ไม่นานก็เสียชีวิตลงทั้งทั้งท,งท,งที่อายุอย่างน้อยเป็นกรรมของนายแดง ที่เมื่อคราวบวชเรียนไม่ได้อยู่ในศีลธรรมมันดีงามหรือว่าอาจจะเป็นกรรมที่ทําไว้กับแม่ของตัวเองเมื่อมีชีวิตอยู่กําลังใดจะแรงเท่าผลกรรมไม่มีครับนัตถิกรมมังสมะพลังในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดรุนแรงเสมอด้วยแรงกรรมครับสวัสดีครับ